ของหลวงปู่สอนกรรมสุทโธกล่าวกับผมอาตมาภาพพระวีรศักดิ์อคตัญญูวัดสวนธารารามได้รับฉันทานุมัติจากคณะลูกหลานให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของหลวงปู่สอนกรรมสุทโธหลวงปู่สอนกรรมสุทโธสกุลเดิมศรีสว่างเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2495เป็นบุตรของคุณพ่อเพชรคุณแม่วันศรีสว่างเกิดที่บ้านน้องไผ่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนดังนี้1หลวงปู่สอนกรรมสุทโธผู้มรณภาพ2นางบังออนศรีสว่าง3นางสมพรคำแหงพล4นางสมศรีนนยโสถึงแก่กรรม5นางวันนีจันทา6นายแพงศรีศรีสว่าง7นางกัญจนานีโพใต้และ8นายวันจันทร์ศรีสว่างการศึกษาหลวงปู่สอนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านลุงโนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครชีวิตคฤหัสถ์หลวงปู่สอนได้สมรสกับคุณแม่สุนันท์เสนารักษ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีบุตรธิดาร่วมกัน5คนดังนี้1นางบังอ่อนกระต่ายจันทร์2นางสายสมรสายประเสริฐ3นางสุนันทาบรรจง4นายสุพลศรีสว่างถึงแก่กรรมและ5นางสากลอรัญญโสดการอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2549คุณแม่สุนันเสนารักษ์คู่ชีวิตของหลวงปู่สอนได้เสียชีวิตลงทำให้องค์หลวงปู่เกิดความสลดสังเวชในการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่เจริญใจไปซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นทำให้หลวงปู่หันหน้าเข้าทางธรรมท่านได้เวียนเข้าเวียนออกวัดเป็นประจำและได้ภาวนาตัวรับใช้กิจของสงฆ์ตามกำลังของท่านเรื่อยมาเมื่อปีพุทธศักราช2561ท่านได้เข้ามอบตัวเป็นผ้าขาวที่สำนักสงฆ์ดงปออำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพระอาจารย์วัชระเขมปัญโยซึ่งเป็นพระหลานชายได้อบรมบ่มนิสัยจนเห็นว่าสมควรได้รับการอุปสมบทจึงได้นำท่านเข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2561ที่วัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีมีพระวินัยโกศลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิมลอุปรารักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระไวยิกาปีชากตปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้นำฉายาในทางพระพุทธศาสนาว่ากรรมสุทโธซึ่งแปลว่าผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์และได้เข้าสังกัดวัดศรีอุบลรัตนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากอุปสมบทได้เข้าจำพรรษาศึกษาวัดปฏิบัติที่สำนักสงฆ์หลวงปอกับพระอาจารย์วัชระเขมปัญโยซึ่งเป็นพระหลานชายของท่านเป็นพรรษาที่1ของการอุปสมบทหลังจากออกพรรษาก็จาริกไปยังสำนักต่างๆในแถบภาคอีสานตอนบนและตอนล่างพรรษาที่2ได้จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวาสอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครหลังจากออกพรรษาท่านได้กลับมาพักที่วัดสุวรรณธารารามบ้านบุญโนนอกอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจบจนใกล้เข้าพรรษาทางคณะญาติพี่น้องได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสถวายที่จำนวน2ไร่ให้กับพระอาจารย์วัชระพระหลานชายของท่านสำนักสงฆ์ห้วยข้าวหลามซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกชัยวันน้อยตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์หลวงปู่จึงกลับมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ท่านได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์วัชระให้เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นการจำพรรษาที่3ของท่านในสำนักสงฆ์แห่งนี้ประวัติการอาพาธในช่วงฤดูพรรษา
ซึ่งเป็นพรรษาที่3ท่านได้มีอาการปวดท้องและได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินคณะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นดีดันตับจึงได้ถวายยามาฉันจนอาการดีขึ้นเป็นลำดับสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติกระทั่งช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหลวงปู่ได้มีอาการอาเจียนเป็นเลือดและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินคณะแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าท่านเป็นวัณโรคจึงได้ทำการตรวจแบบละเอียดและลงความเห็นว่าหลวงปู่เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาจนสุดความสามารถจึงได้นิมนต์ท่านกลับมาพักรักษาธาตุขันธ์ที่วัดอาการก็ทรงตัวเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่5มิถุนายนหลวงปู่ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบที่สำนักสงฆ์ห้วยเก้าหลานเวลา 15:22 น.สิริรวมอายุ69ปีพรรษา3หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานชั้นใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างนั้นน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากเพิ่งเห็นให้ถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรหมั่นประพฤติกุศลหมั่นประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะไม่ตายไม่มีก้าวกระผมได้นำเรียนประวัติหลวงปู่สอนธรรมสุทโธถ้าขาดตกบกพร่องหรือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก้าวกระผมก็กราบขอคารวะขออโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณขององค์หลวงปู่สอนธรรมสุทโธได้ความเคารพยิ่งในระดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลหน้าเหตุและเขาจะเริญพรเชิญคุณโยมอาสาผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องไผ่หมู่4เป็นตัวแทนทอดผ้าหน้าเหตุสรีระของหลวงปู่เขาจะเริญพรพาเราไปเลยไปพาเราไปรถมึงลงกูซะไปเลยบ้างเลยบ้างเลยกราบมึงลงกูซะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพญานสิทธาจารย์ได้เป็นองค์เมตตาพิจารณาภาพขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับThank you.
ครูบาอาจารย์ท่านได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยคณะญาติโยมเข้าวางต่อจากครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการกระชับเวลาและก็ปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศแต่ทางคณะนายกคือพ่อทองใบท่านจะได้มอบปัจจัยหรือว่าเงินสนับสนุนโครงการขยะชุมชนซึ่งแต่ก่อนองค์หลวงปู่ท่านยังไม่ได้อุปสมบทท่านได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ขอตัวแทนคณะลูกหลานได้เป็นตัวแทนรับมอบหน้าเหตุสรีระขององค์หลวงปู่ลูกศิษย์ที่ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ้าท่านไปรับใบบรรณาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้ท่านได้มารับปัจจัยที่กองหน่วยการหน้าศาลาหอฉันหลังเล็กมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรใครตอบได้ทั้งหญิงชายมีจนคนมีทั่วหลงกิเลสหลงตัณหาหลงมัวหลงมีตัวมีตนอยู่ร่ำไปบางคนตอบเกิดมาหาความสุขให้ชีวิตบางคนคิดไกลหมั่นสร้างกุศลแต่บางคนเพียงแค่ขอเป็นคนแต่บางคนคิดไก่ไปนิพพานแล้วตกลงเกิดมาเพื่ออะไรแน่ชักมีแง่ให้คิดที่หลากหลายคิดวกไปวนมาชักวุ่นวายเพราะเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเองญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้ท่านได้มาร่วมงานประชุมเพลิงสรีระหลวงปู่สอนธรรมสุทโธนักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนตายเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนหลวงปู่วันนี้ท่านได้เป็นครูให้กับพวกเราพวกเราเป็นนักเรียนก็มาเรียนมาศึกษามาดูเป็นคติมาดูเป็นตัวอย่างว่าวันนี้พวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมงานศพของหลวงปู่วันหน้าเราเองก็เหมือนกันเราก็จะได้เป็นคนที่นอนอยู่ในหีบในหลุมและก็จะได้มีเพื่อนบ้านมีญาติที่ทำมาร่วมงานของเราเช่นเดียวกันนี่ก็ให้เราได้มาเลือกทิ้งให้เป็นคติให้เป็นธรรมะว่าชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้ไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มถ้าหากลาจากมหันตาจากเยพลาเยจปันทิตาสเปมจุปสังยันติสเปมจุปไรยนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ล้วนไปสู่ความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเมื่อเรามาเห็นแล้วก็ให้น้องเข้ามาสอนจิตสอนใจตัวเอง
ว่าวันนี้เราได้มาที่สำนักสงฆ์ห้วยข้าวหลามได้มาเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ธรรมะจากองค์หลวงปู่สอนนี่เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องล้มหายตายจากพัดผ่านจากของรักของเจริญใจไปพวกเราเมื่อได้มาเห็นแบบนี้ได้มาทัศนาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นแบบประเสริฐซึ่งเรียกว่าทัศนาลุตตริยะเห็นความตายเป็นสิ่งที่ได้นำคณะเจ้าภาพลูกหลานและก็คณะกรรมการจัดงานก็ขอกราบขอพระคุณในเมตตาธรรมของพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและก็ขอกราบขอบพระคุณคณะสัพพายาโยมที่เดินทางมาจากทางใกล้และก็ทางไกลที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และก็ในส่วนที่เป็นกำลังในการจัดงานก็ขอขอบคุณและก็ขออนุโมทนาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเพื่อถวายหลวงปู่เป็นวาระสุดท้ายจนสำเร็จรวบรวมกันได้ด้วยดีสำหรับในวันพรุ่งนี้เช้าเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณก็จะได้มีพิธีเก็บอัฐิของหลวงปู่และก็จะได้มีการสวดพระพุทธมนต์เป็นการถวายพระทหารเช้าที่เป็นอีกวาระหนึ่งถ้าท่านใดไม่ติดธุระอะไรก็ขอเจริญพรเชิญมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยเวลาก็ประมาณ6 นาฬิกาโดยประมาณคณะลูกหลานจะได้ทำการเก็บอัฐิแล้วก็เวลาประมาณ7 นาฬิกา 30 นาทีก็จะได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลองอุทิศอัฐิเป็นการทำบุญกระดูกที่สำนักสงฆ์ห้วยข้าวหลามแห่งนี้ถ้าท่านใดว่างท่านใดไม่ติดธุระก็ขอเจริญพรให้มาร่วมงานกันในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยสำหรับวันนี้ท่านใดก็ตามที่เดินทางมาจากทางใกล้ทางไกลก็ขออ้างเอาบารมีธรรมขององค์หลวงปู่สอนกัมมสุทโธท่านได้ปกปักรักษาญาติพี่น้องเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไกลก็ขอให้มีโชคเดินทางก็ขอให้มีทรัพย์จะนอนจะหลับก็ขอให้มีโชคเดินทางปลอดภัยไปมาสะดวกและได้มีเหตุเพศภัยอันใดทั้งหลายทั้งปวงสำหรับใบอย่างพุทธิพิจารณาโยมเดี๋ยวสี่ถิ่นนะอาทิตย์เก็บใบภาวนานะขอกราบภูมินิมนต์เจ้าคณะอำเภอตะวันแดนดินก็เจ้าคณะตะวันดินมาโปรดบูปวดหลานอนุเคราะห์สงเคราะห์ลูกหลานสันเสาทำไมเด้อทำไมลูกหลานบ่มีพ่อมีแม่เด้อ
มาเป็นประธานมานั่งดันเข่าให้แน่ขนาดผู้นี้เพิ่นไปบุญแล้วเพิ่นไปห้องน้ำแล้วเบิดแล้วบ่ประกาศโดประกาศประกาศหลวงพ่อออกซอยเนี่ยอยู่หน้าบริเวณหีบศพเปิ้นน่ะนาเม่นน่ะยกบาทยกโต๊ะให้มันออกมาที่มันสิใหม่ที่สิเก็บไว้ต่อไปสิได้ว่างเพิ่นจริงแล้วยกโต๊ะออกลูกส่วนผาบ่ต้องออกก็ได้บ่ต้องรอท่านไปเบิดเด้บ่บ่แม่นผาตัวนั้นผาไตว่าพี่มาเรียกว่าผาที่แอมอยู่นะที่บอกนี่เอาลูกยกมาแล้วก็ยกโต๊ะมาที่นี้ก็จะได้ประชุมเพิ่มเลยแล้วสองอำเภอได้ดิ
ใจความดับนี้เหมือนแหลกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงขั้นความดับนี้เหมือนแหลกเป็นอย่างนี้แต่ในนี้ที่ถูกหลักเพราะหัวน้ำเหลืองนี้ให้ถึงกระบอกมือตาแก่แล้วด้อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นดินน้ำลงไปย่อมถึงความหลงหลสลายไปตามกาลเวลาเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนเห็นความโศกอันมีพิษเสียแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอันดาเจ็บไข้แล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นยังจะเป็นดินใต้โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีการเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการติดติดเมื่อสิ่งที่ต้องอ